ันนี้นะคะได้กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะดิฉันจิรสุขชินโชติและแม่ที่เป็นผู้ดำเนินรายการกันนะคะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นปลายฝนต้นหนาวตรงๆนะคะมาหยุดบทความงานเขียนของผู้เขียนที่ใช้ชื่อว่าคุณวิวัฒน์ชัยอัฐากรซึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตในชื่อเรื่องว่าลั่นกลองรบสงครามนิวเคลียร์นะคะซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันซึ่งขออนุญาตจะนำเสนอกันในรายการของเราตรงนี้ค่ะ